สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำดราเคนล็อกเลสเซอร์นะ1ต่อ18สเกลก็คือ R 18เท่า R ขนาดจริงนะครับอันนี้ก็ขับเคลื่อน4ล้อนะเป็นแบบ4 wheel เอานะครับด้านหลังก็จะมีสติ๊กเกอร์แถมมาให้ด้วยนะในชุดแล้วข้างใต้นี้ก็จะมีวิธีใส่ฐานนะทำใช้งานแล้วก็มีสีให้เลือกแดงส้มดำแล้วก็ฟ้าชุดที่ผมเลือกมาก็คือสีแดงนะในชุดก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือส่วนบนก็จะเป็นตัวรถนะอันนี้ก็จะเป็นตัวรถเลยครับข้างใต้นี้ก็จะเป็นมีที่ใส่แบตเตอรี่รถด้วยนะครับนี่ไงคือตรงนี้จะเป็นเหล็กเบานะครับก็ทำมาสวยนะแล้วผมว่าไม่แปะสติ๊กเกอร์ก็ดูสวยอยู่นะตรงชุดนี้อ่ะมาดูส่วนข้างใต้รถบ้างคือส่วนข้างใต้รถนี้ก็จะเป็นคันบังคับตัวนี้กดตัวนี้ก็เอาไม่หมุนได้คือน่าจะหมุนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะตรงชุดนี้คือตัวนี้ก็ต้องใส่แบตเตอรี่ด้วยนะครับนี่ไงเดี๋ยวนะช่องใส่แบตเตอรี่ก็ไม่รู้อ่ะ 2A 3ก้อนครับชุดนี้นะใส่ฐานให้ตรงขั้วด้วยนะครับปิดฝาแล้วก็ขันด้วยนะคือเพื่อให้มันแน่นเพราะว่าผมดูแล้วฝามันชอบหลุดนะคือถ้าไม่ติดใส่ด้วยอ่ะทีเหลือก็มาดูสติ๊กเกอร์บ้างสติ๊กเกอร์มีให้เยอะเลยอันนี้ก็แปะตามตัวรถนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์เสริมนะที่เราเอาไปแปะเล่นได้ก็คือวัยรุ่นสร้างตัวไม่พูดเยอะเจ็บคอประเทศกูมีค้างชื่อไอแมนวัตถุไวไฟเจาะแจ๊ะอะไรไม่รู้หรอกของเล่นวัยรุ่นโอ้อะมาดูอีกตัวนึงก็คือแบตเตอรี่นะครับที่เอาไว้ใส่ในตัวรถนะอันนี้ก็ต้องเอาไปชาร์จไฟบ้านนะครับคือวิธีใช้งานก็ง่ายๆนะคือใส่ให้ตรงขั้วนะครับเนี่ยใส่ให้ตรงขั้วนะคือมันจะล็อกเองเลยแต่ถ้าเราอยากจะปลดคือเราก็ต้องกดตรงนี้นะครับยังไงกดตรงนี้แล้วดึงออกนะมันก็จะหลุดง่ายได้เลยอ่ะมาใส่แบตที่ตัวรถกันบ้านดีกว่าตรงแบตเตอรี่นี่ผมก็ชาร์จมาก่อนแล้วนะก็เตรียมไว้เลยอ่ะเวลาใส่แบตเตอรี่นี้ก็ใส่เหมือนกับที่ชาร์จแบตนะครับนี่ไงเพราะว่าขั้วเหมือนกันเลยใส่ตรงแล้วก็กดลงไปครับแล้วเราก็จัดว่างจัดท่าจัดทางสายให้แบตเข้ากันนะครับนี่ไงปิดฝาไม่ใช่ปิดฝาด้านบนเอ้ยเดี๋ยวติดสายนิดนึงเอ้ยเดี๋ยวติดสายตรงนี้อ่ะเดี๋ยวโอ้ต้องพลิกมาตรงนี้นะครับมันถึงจะไม่ติดสายได้แล้วก็เอาน็อตขันต้องเอาน็อตขันด้วยนะครับยึดให้แน่นด้วยนะแล้วไม่งั้นมันจะแบบขับแล้วฝามันจะเปิดหลุดตลอดเลยติดน็อตนิดนึงน็อตมันเล็กนะได้แน่นแล้วเดี๋ยวผมมาแปะสติ๊กเกอร์ให้ดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะเอาละงั้นคราวนี้มาดูแบบสำเร็จรูปกันนะครับอันนี้ผมก็แปะสติ๊กเกอร์หมดแล้วนะแปะทั่วทั้งคันเลยครับนี่ไงแปะทับตัวที่ว่ามันเป็นตัวหนังสือสีแดงของเก่านะครับตรงกลางนี้ก็ต้องแปะด้วยนะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกสติ๊กเกอร์ตัวหนังสือนะซึ่งเราแกะออกไปแปะทับได้หรือจะไปแปะในสมุดหนังสือเรียนแล้วก็ได้นะเพื่อความเท่แปะติดตู้เย็นก็ได้วิธีใช้งานก็ง่ายๆนะครับเปิดสวิตช์ข้างใต้นะถ้าเปิดติดไฟขึ้นก็แสดงว่าใช้ได้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นตรงคันบังคับนะครับซึ่งเราก็ต้องเปิดสวิตช์ด้วยนะแล้วเพื่อให้มันขึ้นส่งถึงกันนะครับถ้าดันไปข้างหน้านี่มันจะวิ่งข้างหน้านะถ้าดันถอยก็จะวิ่งถอยวิ่งแรงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวถอยนิดนึงถ้าเราหมุนตามเข็มนี้จะหักขวานะจะเลี้ยวขวาถ้าเราหมุนทวนเข็มนี้จะเลี้ยวซ้ายครับชุดนี้เล่นง่ายอยู่นะถอยถอยถอยเออ
สับสนนิดนึงเพราะว่าเพิ่งจะฝึกบังคับเมื่อกี้นะครับอ่ะชุดนี้ต้องเล่นที่กว้างๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตวิธีเล่นให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะเอาหยุดเลยครับก็ได้อย่างที่ได้ชมกันไปแล้วนะชุดนี้ก็ยังหาซื้อตามห้างสรรพสินค้านะครับนะไปหาดูกันได้นะหมอให้น้องๆ นะเด็กๆก็ประมาณลาก66ขึ้นไปเล่นนะชุดนี้ผมว่าถ้าเด็กเล็กๆยังไม่ค่อยมีทักษะในการเล่นสักเท่าไหร่หรอกถ้าเห็นหน้าปกกล่องอย่างนี้ก็ใช่เลยนะครับดาร์เคนล็อกเลเซอร์คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ